สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวสันต์ทุกสาขาไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีเพื่อสุขภาพที่ดีมีที่ศูนย์จำหน่ายยาตราสอนเทพไอซ์เบิร์กทุกสาขาคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวพี่คุณสุนะฮะจะพาเราชมอย่างการเข้าดอกเนี้ยนะฮะอย่างดอกไม้จันทร์ที่น้องเขาทำอย่างเงี้ยคือเป็นแบบใหม่ละค่ะตัวใหม่คือจะเป็นตัวกุหลาบครับเขาจะเรียกกุหลาบทิพย์แบบนี้อ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวคาร์เนชั่นอย่างนี้ต้องไม่เข้าช่อหรือไม่ต้องเรามีเข้าช่อด้วยค่ะอันนั้นคือเป็นดอกเดี่ยวไงคะฮะดอกเดี่ยวอันนี้เข้าช่อก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะเข้าช่อก็จะอย่างเงี้ยค่ะอย่างดอกเดี่ยวอย่างเงี้ยขายกี่บาทครับถ้าดอกเดี่ยวอย่างนี้ถ้าเป็นกุหลาบจะร้อยละร้อยเราจะมีส่งดอกละบาทค่ะใช่ค่ะดอกละบาทถ้าเป็นตัวเข้าช่อก็ถ้าเป็นคาร์เนชั่นจะอยู่ที่15ถ้าเป็นกุหลาบจะอยู่ที่18ค่ะอ๋อเนี่ยอย่างนี้ทำยากไหมเนี่ยก็ถ้าเราทำจริงๆก็ไม่ยากค่ะเออเพราะก็เขาเอากาวเข้ามาแปะติดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างวันนึงผลิตได้เยอะไหมครับอย่างเงี้ยอย่างดอกวันนึงก็ได้ต่อคนน่าจะได้หลายพันนะคะพี่หลายพันดอกอุ้ยพันเลยอ่ะถ้าจะเพาะหัวดอกนะคะถ้าหัวดอกต่อคนนี่ไม่เยอะค่ะน่า 4-500 แต่ถ้าเอาเข้าไปเลยเข้าช่อเข้าดอกเข้าก้านเลยก็หลายพันดอกค่ะแล้วอย่างช่ออย่างเงี้ยครับช่อหนึ่ง400-500ต่อวันค่ะต่อคนต่อวันโอ้อย่างนี้ละเมอไหมครับตอนนอนนะฮะก็อย่างช่วงที่ขายดีสุดนี่คือที่เคยรับออเดอร์มานี่กี่ช่อโอ้หลายพันช่อค่ะพี่หลายพันช่อค่ะคือต้องส่งวันนั้นเลยหรือว่ามีล่วงหน้าต้องนัดส่งค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะโทรล่วงหน้าก่อนค่ะแต่ 2-3 วันนี่แหละค่ะอ๋อค่ะแล้วอย่างแฟนซีอย่างคำว่าแฟนซีนี่ทำไมต้องเป็นกุหลาบหรือต้องเป็นคาร์เนชั่นจริงๆคำว่าแฟนซีไม่จำเป็นต้องเป็นกุหลาบหรือคาร์เนชั่นดอกไม้อะไรก็ได้ที่สีเยอะๆค่ะแต่ที่ของเราเน้นจุดหลักของเราที่มาเป็นตัวกุหลาบกับคาร์เนชั่นเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีใครลงมาเล่นราคาถูกยังไม่มีใครทำสามารถทำราคาถูกได้แต่คนที่จะทำได้ต้องมีปริมาณการสั่งซื้อแบบคุณสู่นะครับถ้าคิดจะทำแข่งก็คิดดีๆนะครับเพราะว่า นะคุณสู่เขามีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เกี่ยวเรื่องการทำสวยงามด้วยนะคะของทางร้านเราคัดคุณภาพนะคะทำไมตัวแทนเพราะว่าเราต้องคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาต้องเห็นนะคะต้องเห็นว่าสวยหรือไม่สวยถ้าไม่สวยเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้าเราเหมือนกับสินค้าอื่นๆทั่วไปอย่าจะมาทับแล้วย่นไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต้องเช็คคุณภาพให้เราด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างพี่สาวคนสวยนี่ทำอยู่นี่คือทำแผนกอันนี้คือแผนกอันนี้คนหลักเลยค่ะคือนี่คอยเข้าช่อทำงานเร็วมากแล้วก็ดีมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนกเข้าช่อมีคนเดียวเหมือนมี10มือเลยใช่ค่ะใช่ใช่จริงๆค่ะอันนี้ก็ทำได้ทุกอย่างวันหนึ่งผลิตได้เยอะไหมครับคนสวยคนสวยนะวันหนึ่งก็ถ้าเต็มที่เลยก็500ช่อค่ะโเราต้องการให้คนที่ไม่ค่อยมีเงินด้วยค่ะได้ใช้ของสวยๆงามๆด้วยก็จะได้สวยๆบ้างค่ะใช่ใช่เพราะอย่างบางทีอย่างเมื่อกี้คุณสุบอกว่าช่อบางช่อเนี่ยถ้าไปขายในตัวเมืองกรุงเทพช่อเท่าไหร่นะโอ้มีตั้งแต่60 70 80 90 100กว่าก็มีค่ะโอ้ค่ะดอกไม้จันทร์แฟนซีตอนนี้มีกี่สีครับอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ของสูตรจะมีทั้งหมด7สี7สีคือ7วันเลยค่ะสีประจำวันแต่เว้นสีแดงค่ะสีแดงเราจะเอาตัวสีครีมแทนทำไมอ่ะเพราะแดงแป๊ดเกินไปเอาแป๊ดไปค่ะแป๊ดไปเพราะว่ามันอาจจะออกแบบแนวแรงไปหน่อยนึงแรงไปหน่อยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยได้สีนี้ไปแล้วสีนี้คือวันอังคารนะก็มีหลากหลายสีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสุวรรณต่อว่า
เขาขายยังไงได้กำไรยังไงแล้วการตลาดตอนนี้มีแบบไหนทำแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากติดต่อเป็นตัวแทนเดี๋ยวช่วงหน้าคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงเก็ตลับทำเงินคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีหลักการง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับการทำธุรกิจไม่ให้หลงทางนั่นเองการทำธุรกิจนะครับบ่อยครั้งเลยครับที่เราอาจจะหลงทางแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติหรือว่าการบริหารงานที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับวันนี้ผมมีหลักการง่ายๆ2ข้อมาฝากกันด้วยสำหรับคนที่จะเริ่มทำธุรกิจนั่นเองครับมาเริ่มต้นกันที่อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการหาจุดขายให้กับตัวเองหรือว่าสินค้าของตัวเองให้เจอจุดขายของเรานะฮะจะทำให้เป็นจุดยืนของการทำธุรกิจของเรานั่นเองนะครับและอะไรที่เราควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมกับสินค้าของเราเพื่อที่จะให้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็รู้เรื่องนั่นเองครับหรือบางครั้งนะครับเราหาจุดยืนของเราแล้วเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยดีกว่านะครับบางทีจุดยืนของสินค้าของเราอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเราควรที่จะศึกษาคู่แข่งด้วยเพราะว่าจุดแข่งของเรานั้นเราสามารถที่จะรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าเรายังไม่ทราบนะครับว่าธุรกิจของเรานั้นอยู่ในจุดใดหรือตำแหน่งใดของธุรกิจการตลาดที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะมีการศึกษาข้อด้อยของธุรกิจของเราด้วยแล้วก็ธุรกิจของคู่แข่งด้วยเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นธุรกิจที่ดีนั่นเองครับหรืออาจจะมีการศึกษาสำหรับจุดแข็งของเราแล้วก็ธุรกิจคู่แข่งเพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราในอนาคตนั่นเองครับและนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณนั้นไม่มีการหลงทางกับการทำธุรกิจอย่างแน่นอนสำหรับในครั้งหน้านะครับผมจะมีธุรกิจอะไรหรือว่าเคล็ดลับอะไรสามารถกลับมาติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินสำหรับในช่วงนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีและก็รวยกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ